ผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักบิ๊กมัมกันอยู่แล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะไปรู้จักกับผลบิ๊กมัมนะครับในแบบของลาสเวเลตนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นครั้งที่กลับมาได้โคตรจะดีเนี่ยเพราะว่าจากครั้งที่แล้วนะที่โดนแบบโผมไปอะไรมานี้นะที่เกมก็รู้สึกว่าให้จ้าไม่ดีเท่าที่ควรนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะปรับใหม่พอสมควรแล้วนะครับรู้สึกว่าเกมน่าจะดีมากแล้วนะแล้วก็ผลบิ๊กมัมเนี่ยนะครับคือเรียกว่าโคตรเท่ก็เดี๋ยวดูกันดีกว่านะก็จะเป็นยังไงทุกผู้ชมไปดูดีกว่ากดไลค์กับ Subscribe นะครับผมผู้ชม Let's go ภูเขาไฟไม่ปะทุครับเพราะภัยพิบัติยังไม่มาแต่ถ้าหากคุณอยากหาร้านราคาบ้าๆสุดคุ้มต้องนี่เลยราวาบะร้านบริการสุดคุ้มเช่นระบบการเติมเพชรฟรีไฟโรบัก VP Server Rate 6ค่าต่ำ17บาทบริการจำหน่ายผลเติมเพชรต่างๆอีกมากมายไก่ตันอีกเพียบลิงก์ร้านราวาบะอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณครับผมที่สุดครับวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนะครับวันที่ All Star Cover Defense อัปเดตแล้วแต่คือนะครับบอกก่อนนะครับว่าไอเกมนี้นะครับคือพี่ไม่ได้เล่นโคตรจะนานแล้วนะครับประมาณเดือน2เดือนได้แล้วนะครับตามใครไม่ทันนะครับก็ปล่อยให้เขาทำไปก่อนนะครับคือพี่ทำไม่ทันจริงๆด้วยคือมันเยอะนะครับช่วงนี้นะครับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่านะครับเป็นสปอยอีกหนึ่งครั้งที่ผมรู้สึกว่าครั้งนี้มันดีที่สุดแล้วที่ผมจะไปหามาไว้เพราะว่าสปอยครั้งนี้นะครับมันคือสปอยที่นะครับรู้สึกว่าแม่งเท่ที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดเว้ยนะครับเกี่ยวกับลาสเพลทเองคุณผู้ชมซึ่งก็มีหลายคนนะครับที่ติดตามข่าวสารลาสเพลทพอเยอะพอประมาณพอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ในวันนี้นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมทำการกดแฟมิลี่นะครับเป็นเกมที่ผมชอบเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นลาสเพลทเองนะซึ่งเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์นานแล้วนะครับแต่คือต้องบอกก่อนว่าเกมนะครับปิดปรับปรุงไปประมาณ 2-3 ครั้งได้แล้วนะครับที่ว่าปิดปรับปรุงนานนะโอเคก็อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าอันนี้ผมบอกคนดูนี่นะครับว่ามันหล่อเท่หรือว่าเลทอหรือว่ายังไงนะครับไปดูดีกว่าท่านผู้ชมจะเป็นยังไงท่านผู้ชม Let's go เอาโอเคนะครับก็เรียกได้ว่านะครับเราไม่ได้ทำสปอยเกี่ยวกับลาสเพลทให้จะนานพอสมควรแล้วนะครับซึ่งนะครับถ้าเรามาเลื่อนดูข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับมันมีอันนี้ไว้ซึ่งอันนี้นะครับเพื่อผมเจ้าหินนะครับแน่เป็นต้นไม้ของผลโซรู้นะครับแน่เป็นอะไรประมาณนั้นนะครับของบิ๊กมามอะไรมานี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับบิ๊กมัมแต่คือมันมาพบกับบิ๊กมัมอะไรพวกนี้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับอันนี้น่าจะเป็นโมเดลนะครับก็เป็นโมเดลอาจจะเป็นบอสหรือว่าอาจจะเป็นพวกที่ซัมมอนขึ้นมาให้เราแบบแบบช่วยตีได้เลยมานี้นะครับแบบหล่อเท่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่นะครับผลบิสกิตนะคุณผู้ชมถ้าใครจำผลบิสกิตได้นะครับอันนี้คือเป็นผลบิสกิตนะครับซึ่งก็จะหล่อที่มานี้นะครับต้องบอกก่อนว่าแต่อัปเดตนู้นเนี่ยนะครับนี่เรียกว่ากลับมาดีนะครับก็อันนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นอัปเดตที่ใกล้เคียงกับอัปเดตเก่าของครั้งแรกมากที่สุดแล้วนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเขาคงเกมนะครับน่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วนะครับถ้ากลับเหมือนเดิมได้แล้วก็คือแบบดีมากๆนะคุณผู้ชมนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับนั่นคือเป็นโรงงานหรือว่าแฟคทอรี่ได้เองคุณผู้ชมนะครับซึ่งจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นโรงงานนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับโรงงานเนี่ยนะครับมันจะมีเลือดบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องโจมตีฆ่าโรงงานอะไรมานี้นะครับคือต้องแบบว่าสกิลใส่โรงงานให้เลือดหมดอะไรมานี้นะครับซึ่งอาจจะได้เป็นของได้แบบผลปีศาจหรือว่าอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชมก็นะครับประมาณนี้คืออาจจะมีแบบต้นไม้อะไรโง่ๆนี่นะคุณผู้ชมเป็นต้นไม้นะเป็นของผลโซลูนะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคนะซึ่งนะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีนี่เว้ยมันจะมีเป็นผลไฟเว้ยซึ่งผลไฟนี่เป็นไฟโซลูเว้ยก็ของบิ๊กมัมนะครับซึ่งบิ๊กมัมน่าจะมีไฟปะเป็นไฟผมจําชื่อไม่ได้นะครับมันเป็น2ตัวมันน่าจะเป็นไฟแล้วก็เป็นสายฟ้าจําไม่ผิดนะคุณผู้ชมซึ่งก็โคเท่นะโคเท่เลยอ่ะเออดูดิโคเท่เลยนะโอเคก็จะมานี่นะคุณผู้ชมนะครับผมก็โคเท่นะโอ้ดูดิตีโรงงานอย่างงี้ด้วยนะซึ่งโรงงานก็จะดรอปของเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นเป็นไอ้นี่นะครับเป็นสายฟ้านะครับเป็นไอ้นี่กลมๆนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราใช้ผลบิ๊กมัมใช่ไหมมันจะออกมาเป็นตัวเลยนะครับ2ตัวให้เราเห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งอย่างนั้นนะครับมันเป็นโมเดลไว้ซึ่งมันจะแหลกมากๆนะคุณผู้ชมคือเขาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีมากคือเวลาใช้ผลบิ๊กมัมเนี่ยครับตรงนี้มันจะไม่แหลกเลยนะครับคือเวลาใช้ผลบิ๊กมัมน่าจะไม่ออกมาหรือว่าอาจจะออกมาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็ต้องรอดูในเกมอีกทีนะครับแต่คือผมคิดว่าน่าจะไม่ออกมานะครับน่าจะออกมาใช้แค่ตอนที่ใช้สกิลอย่างเดียวเองคุณผู้ชมนะครับผมนะโอเคนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่ามีเล็กนะครับที่มีชื่อว่านิวบอสนะครับซึ่งนิวบอสนี้นะครับก็จะเป็นบอสนะครับตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นบอสต้นไม้นี้เองนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งหน้าตาจะแตกต่างกับบอสที่เราซัมมอนออกมาหรือว่า
ไอ้พวกแบบต้นไม้เราสามารถออกมาได้เองคุณผู้ชมนะครับซึ่งนี่เป็นบอสนะครับซึ่งบอสในโคตรหล่อที่นะคุณผู้ชมนะครับเรียกได้ว่าโคตรเท่จริงนะคุณผู้ชมเป็นบอสที่แม่งโคตรใหญ่โคตรเท่โคตรอันตรายโอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับไม่พูดเยอะนะครับแน่นอนว่าทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือผลโซลูหรือว่าผลของบิ๊กมัมเด้คุณผู้ชมนะครับผมโอเคก็คือว่าทุกคนไม่ต้องเดาหรอกนะครับคือแน่นอนนะครับมาแน่นอนนะคุณผู้ชมอันนี้คือผลของมันคร่าวๆเลยนะคือแน่นอนนะครับว่าบิ๊กมัมในครั้งเนี้ยคือผมว่าแม่งสุดมากๆแน่นอนนะคุณผู้ชมคือไม่ต้องสุดยอดมากๆคือมันต้องหล่อเท่ประมาณนึงเลยนะคุณผู้ชมนะครับก็เป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่นะของร้านพิเรนเลยนะคุณผู้ชมโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนใครนะที่รอวันเปิดเกมหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างนะครับว่าเป็นลิงก์เกมนี้นะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ Discord จะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างเหมือนกันนะครับก็เข้ามาดูสปอยหรือว่าเข้ามาดูเลขได้นะครับที่เขาทำอยู่ในตอนนี้นะคุณผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดอีโมจิหรือว่าเป็นแรงกำลังใจเขาด้วยกันนะคุณผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอด้วยทุกคนลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายเจอกัน See you again ครับผม